ใครรู้จักเธอบ้างคะสาวหัวสีชมพูนี้นะคะเธอมีชื่อว่าอีบ้าคาราครูดค่ะเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติตุรกีไม่ใช่อีบ้านะคะอีบ้าคาราครูดนะคะออกเสียงดีๆนะคะเธอเคยมีประเด็นดราม่า กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันเวียนเอลเนชั่นลีกเมื่อปีที่แล้วนะคะนี่ที่เธอไปวาดใส่ดีใจเกินเบอร์ใส่หน้าผู้เล่นชาวไทยของเราแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์ดราม่าว่าทำไมแสดงพฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะสมเลยนะแล้วก็เธอก็โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักเธอก็โพสต์ไอจีผ่านไอจีนะคะว่าฉันขอโทษเดียร์แฟนไทยไทยแฟนอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติในการแสดงออกฉันไม่ได้มีอะไรเลยฉันก็รักผู้เล่นของคุณและก็รักประเทศของคุณมันเป็นธรรมชาติในการทะเยอทะยานในการเล่นกีฬาเนี่ยเธอก็ให้สื่อให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาตินะโอ้เข้าใจเธอเนาะแต่ละคนมันแสดงออกไม่เหมือนกันนี่เนาะนั่นแหละน่ะแต่ตอนนี้เธอมาประเทศไทยแล้วอีบ้าคาราครูดนี่เพราะว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกับทีมวอลเลย์บอลทีมชาติตุรกีมีลงแข่งกันแข่งขันกันในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในวันที่29มิถุนายน2566นี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวมาก็ต้องไปดูกันนะคะจะเจออีบ้าคาราครูดนี่แล้วเธอเคยมีประเด็นดราม่าในตอนอายุ18นะเธอไปใส่หน้าอกให้กรรมการหรือผู้เล่นในอิตาลีก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้เธออายุ23น่าจะคิดได้มากขึ้นแหละเดี๋ยวดูเธอใส่หน้าอกนะแล้วก็โดนใบแดงออกจากสนามจ้าช็อตใส่หน้าอกมาเซ็งนี่เป็นไงล่ะคนมันได้คนมันโดนไอ้คนมันซ่าออกไปแต่เธอซ่ามากเธอออกไปเลยสำหรับอีบ้าคาราครูดนะคะเธอเป็นผู้เล่นหัวเสาเกิดวันที่17มกราคม2023นี่เธอลงไอจีน่ารักนะแม่คงอยากให้เป็นเจ้าหญิงแต่ไอเป็นได้แค่เจ้าชายไอ้มันชอบเจ้าหญิงไอ้มันชอบใส่มงกุฎไอ้มันชอบใส่กระโปรงจ้าอีบ้าคาราครูดใครอยากรู้จักเธอก็ไปตามไอจีเธอได้ค่ะและเดี๋ยวเจอกับผู้เล่นไทยเลย29มิถุนายนนี้นะจ้าเน่เดียไทยแฟนนะจ๊ะ